สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์แฟร์นะคะกวินประภาประภาวินนรกุลจากอ e ีฟินค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์แฟร์มีเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเคล็ดลับที่เราจะนํามาฝากกันนั่นคือการแคะหุ้นเล็กที่แรงแซบเบอร์นะคะจะต้องแคะจะต้องแกะกันยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะติดตามรับฟังให้จบนะคะแล้วคุณจะสามารถเล่นหุ้นเล็กได้อย่างปลอดภัยค่ะ อย่างแรกนะคะข้อที่1ค่ะเลือกหุ้นที่งบการเงินแค่พอใช้ได้ค่ะหุ้นเล็กส่วนใหญ่งบการเงินมักจะไม่ค่อยสวยค่ะถ้าใช้เกณฑ์หุ้นถือยาวสบายใจมาวัดคือไรายได้กำไรเติบโตสม่ำเสมอหรือว่า ROE ROA สม่ำเสมอพร้อมกันทั้งหมดเลยนะคะคงจะหายากค่ะเลือกหุ้นที่งบการเงินพอใช้ได้ค่ะเพราะว่าตลาดมักจะให้ PE ต่ำกว่าหุ้นที่งบการเงินสวยๆในกลุ่มเดียวกันค่ะ ส่วนที่2นะคะหุ้นที่งบการเงินรองลงมาหรือว่าขาดทุนต่อเนื่องให้เข้าไว้ในลิต์เป็นอันดับที่2ค่ะเพราะว่าถ้าพาดนะคะต้องรีบคัดล็อตให้ไวเลยค่ะอย่าไปยื้อนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะหมดตัวเอาได้ง่ายๆค่ะหุ้นเหล่านี้นะคะเวลาจบรอบราคาสามารถลงได้มากกว่า9 0เเลยค่ะอย่างที่2นะคะถือว่าเป็นสเสน่ห์ของหุ้นเล็กเลยนั่นคือว่าต้องมีสตอรี่นะคะสตอรี่นี่แหละค่ะสามารถทำให้หุ้นวิ่งได้แร แงและรวดเร็วเลยนะคะคุณสามารถหาอ่านได้นะคะตามข่าวต่างๆอย่างเช่นเมนูข่าวของ e-fin นะคะคุณก็พิมพ์ข่าวเท่ากับแผนธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือข่าวเกี่ยวกับการลงทุนอะไรก็ตามที่ทำให้กิจการเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะเรานะคะมีหน้าที่อ่านค่ะแล้วก็วิเคราะห์นะคะว่าสตอรี่นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะคะเรานะคะสามารถแบ่งสตอรี่ได้เป็น2ชั้นค่ะ s t อรีแบบแรกนั่นคือ Story แบบยั่งยืนค่ะ s t o r ีแบบนี้นะคะเช่นการขยายโรงงานขยายสาขาการนําสินค้าใหม่มาขายนะคะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยหุ้นเล็กที่กําลังวิ่งอยู่ตอนนี้อย่างเช่น JKN นะคะวิ่งเร็วนะคะเพราะอะไรเพราะเดิมเนี่ย JKN นําเข้าแค่ซีรีส์ปัจจุบัน JKN พยายามทําช่องทางเพื่อขายสินค้าออนไลน์มีผลิตภัณฑ์ตัวแรกเป็นผลิตภัณฑ์เสร์มอาหารนี่ก็ทําให้ JKN หุ้นเล็กของเราวิ่งแรงแซบเวอร์ได้เหมือน ค่ะเมื่อมีสตอรี่ที่ดีแล้วนะคะจะให้ดีค่ะต้องมีงบการเงินที่ดีคอนเฟิร์มด้วยค่ะเช่นบอกว่ามีการลงทุนก็ต้องเห็นที่ดินอาคารอุปกรณ์เพิ่มนะคะร้านขายดีก็ต้องเห็นรายการรายได้ต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นค่ะแบบนี้นะคะข่าวก็จะน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามีงบการเงินที่ดีคอนเฟิร์มอีกทีนึงค่ะ สตอรี่แบบที่2นะคะนั่นก็คือสตอรี่แบบชั่วคราวค่ะมาแป๊บๆแ,แล้วก็ไปนะคะเรื่องราวแบบนี้นะคะจะพาให้หุ้นติดลมบนไม่นานค่ะเพอกําไรที่เห็นนะคะงบการเงินก็จะมาแค่ชั่วคราวค่ะนักลงทุนนะคะควรรีบเข้าแล้วก็รีบออกค่ะเช่นข่าวการขายสินทรัพย์นะคะการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะการใช้ปันผลพิเศษรอบราคาสินค้ามาเช่นพวกสินค้าเกษตรปิโตรเคมีโลหะหรือว่าเดินเรือนะคะก็ ระมัดระวังนะคะหุ้นแบบนี้มาเป็นรอบๆนะคะสตอรี่มีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นมาแล้วก็จากไปเร็วค่ะระมัดระวังให้ดีค่ะ มาถึงข้อที่3กันแล้วนะคะคือหุ้นเล็กหุ้นนั้นนะคะต้องมีกําไรเติบโตด้วยนะคะเพราะว่ามีสตอรี่อย่างเดียวเดี๋ยวตลาดไม่เชื่อนะคะเราต้องรอให้กําไรเติบโตขึ้นมาจริงๆตามข่าวซะก่อนนะคะเราถึงจะเชื่อว่าหุ้นนั้นดีจริงๆค่ะถ้าเกิดเราไปซื้อก่อนไปซื้อดักตั้งต้นนะคะตอนที่กําไรยังไม่โตนะคะคุณอาจจะต้องรอกันจนเหงือกแห้งเลยทีเดียวนะคะกว่ากําไรนั้นจะมานะคะเพราะข่าวบางข่าวคุณต้องลองงบการเงินที่สะท้อนกลับมา 1-2ถึง2ไตรามาสกันเลยทีเดียวนะเรียกว่ารอกันไปยาวๆเลยสู้ว่าพอมีข่าวแล้วกำไรโตแล้วเราค่อยเข้าแบบนี้จะดีกว่าค่ะวิธีการง่ายๆนะคะคุณก็ไปค้นหาในฟังก์ชันสแกนในโปรแกรม efinstock piup c k นะคะฟังก์ชันสแกนบนโปรแกรม efinstock piup c k ที่สามารถใช้ฟรีได้ทุกหลักทรัพย์เลยนะคะเข้าไปค้นหา net profit code QO QY ค่ะแล้วก็ไปสแกนนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งดูทีละตัวสแกนไปเลยนะคะคุณ ก็จะได้กลองหุ้นได้เลยนะว่ามีหุ้นตัวไหนที่มีกําไรเติบโตบ้างนะคะหุ้นเล็กของเราติดในนั้นหรือเปล่านะคะนี่ก็จะดีกว่ามีสตรอรี่แล้วต้องมีกําไรด้วยเพราะถ้ากําไรยังไม่มานะคุณต้องรอไปอีกนานเลยค่ะ ข้อที่4นะคะมูล,ลค่าของกิจการต้องได้ด้วยนะคะมูล,ลค่าของกิจการค่ะแบ่งได้สส่วนคือส่วนที่ควรจะเป็นตามราคาเหมาะสมนะคะและส่วนที่เกินมาค่ะถ้าราคาต่ํากว่ามูล,ลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้นะคะก็ถือว่าหุ้นนั้นถูกค่ะแต่บ่อยครั้งนะคะเราจะเห็นว่าหุ้นที่เราชอบนะคะ PE มักจะสูงสูงค่ะมองยังไงก็แพงค่ะแต่ว่า PE สูงสูงนะคะก็เป็นดาวค้างฟ้าค่ะเช่นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มค้าปีกนะคะหุ้นกลุ่มนี้ PE สูงได้เพราะว่างบการเงินค่ะสวยกว่าเพื่อนสวยกว่าหุ้นในตลาดนะคะและยังมีช่องทางให้เติบโตได้อีกค่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะสําหรับ PE หุ้นที่แพงๆนะคะก็หรือว่า PE สายมโนของเราทั้งหลายเนะะี่ยค่ะคือตลาดคาดกา,การ์การเติบโตสูงมากๆค่ะถ้างบการเงินออกมาไม่เติบโตหรือเริ่มเติบโตช้าลงนะคะตลาดพร้อมจะเทหุ้นเหล่านั้นทิ้งทันทีค่ะดังนั้นใครที่หุ้นเล่นหุ้นเล็กนะคะ ที่มี PE สูงๆนะคุณควรระมัดระวังนะคะเพราะว่าตลาดให้เาให้พรีเมี่ยมกับคุณสูงมากๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่โตนะเขาพร้อมจะเทขายหุ้นตัวเล็กๆตัวนั้นทันทีเลยค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะกราฟต้องมาค่ะนักลงทุนสายหุ้นเล็กนะคะกราฟในฝันมักจะเป็นทรงกราฟที่ราคาลงมาเยอะๆค่ะสะสมอยู่โซนล่างๆมาอย่างยาวนานนะคะและมีแรงซื้อเบรกรอบสะสมมาค่ะเรียกว่ารันเทนไปยาวๆนะคะแต่สายรันเทนค่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่าวินเลทมักจะต่ําเป็นเรื่องปกติค่ะเช่นเข้า10ตัวจะรันเทนกินคําใหญ่ๆได้ก็แค่สัก3ามตัวค่ะที่เหลือก็คัดลอตไปบ้างค่ะแต่โดยรวมๆนะถั่วๆกัน แล้วก็ได้กําไรค่ะความทรมานจิตใจสําหรับการกินคําใหญ่ก็คือเรื่องการบริหารจิตใจค่ะเพราะจังหวะที่เราเข้าซื้อมักจะโดนขย่าอยู่เป็นประจําค่ะอยากให้เราออกระหว่างทางก็จะโดนขย่าของอยู่เป็นระยะระยะนะคะเช่นถ้าเราใช้เส้น SMA 5 0เป็นตัวรันเทนนะคะราคามักจะลงมาใกล้ๆเส้นค่ะจนเราใจเสียอยู่บ่อยๆนะคะบางทีนะคะก็ตกให้หลุดจุดคัดลอดแล้วก็รวบกลับอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะขายหมูไปแล้วค่ะแล้วก็มักไม่กล้าซื้อกลับค่ะ ในบทความนี้นะคะก็จะสรุปเรื่องความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั้ง5รูปแบบนะคะทั้งพื้นฐานนะคะแล้วก็เทคนิคค่คะหวังว่าเพื่อนๆนักลงทุนนะคะจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์พัฒนาระบบการลงทุนได้นะคะสําหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นพอดแคตเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ